สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าอาชิ2018เรื่องราวได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ถูกวิญญาณผีร้ายตามรังควานจนพวกเขาทนไม่ไหวและชายผู้เป็นพ่อก็ต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่าผีร้ายตนนี้เป็นใครกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าอิตะซึ่งเธอได้อาศัยอยู่ที่บ้านกับสามีที่ชื่อแอนดรีและแม่ของสามีอีกคนตอนนี้อิตาก็ตั้งท้องได้8เดือนแล้วส่วนทางด้านแอนดรีก็ได้เตรียมของขวัญให้กับลูซึ่งมันคือรถเข็นเด็กคันใหญ่แต่แม่ของเขาก็บอกว่ารถเข็นคันนี้มันดูแก่กว่าฉันอีกนะเธอพูดด้วยหน้าตานิ่งๆแต่มันก็จริงของเธอเนื่องจากรถเข็นได้มีสภาพเก่าแถมสนิมก็เกาะเต็มไปหมดใช่แล้วครับแอนดรียังไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อรถเข็นคันใหม่เขาจึงได้ไปขอรถเข็นคันนี้มาจากเพื่อนร่วมงานของเขานั่นเองพอค่ำมาทุกคนก็ได้มาทานข้าวกันและที่ข้างนอกฝนก็ดันตกมันยิ่งทำให้บรรยากาศแถวนั้นเงียบเหงาไปมากกว่าเดิมแอนดี้จึงบอกว่าวันนี้ทำไมอากาศมันแปลกๆขนาดฝนตกอากาศก็ยังร้อนอยู่แม่ของเขาก็ตอบนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอากาศแบบนี้พวกเขาเรียกว่าฝนแห่งความตายแอนดี้จึงบอกว่าคนน่ะตายทุกวันและเด็กทารกก็เกิดใหม่เรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติพอพวกเขาได้ทานข้าวเสร็จอิตาก็ได้มานอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องจู่ๆไฟในบ้านก็ดับเฉยเลยและเธอก็พบว่าประตูหน้าบ้านมันได้ถูกเปิดเอาไว้พอเธอได้เดินออกไปดูเธอกลับไม่พบใครสักคนแต่นางก็ทำไม่เห็นนะครับว่าได้มีรอยเท้าของใครก็ไม่รู้ที่เดินเข้ามาข้างในบ้านผ่านไปสักพักอิตาก็รู้สึกปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกแอนดี้กับแม่ของเขาจึงรีบไปตามหมอตำยาให้มาที่บ้านและสุดท้ายเธอก็ได้คลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยหลายวันต่อมาแม่ของแอนดรีก็ได้พาหลานออกมาเล่นข้างนอกบ้านพอแดดเริ่มแรงเธอจึงได้พาหลานเข้าไปหลบอยู่ที่ใต้ชายคาและแม่ของแอนดี้ก็ได้เผลอหลับไปส่วนทางด้านของอีตะเธอก็จะมาหาลูกแต่เธอกลับพบว่าลูกของเธอได้นอนตากแดดอยู่บนรถเข็นเพียงคนเดียวนั่นจึงทำให้เธอรีบไปเอาลูกกลับเข้ามาในลมพอแม่ของแอนดี้ได้ตื่นขึ้นมาเธอก็งงนะครับว่ารถเข็นมันได้เคลื่อนไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงสักพักแม่ของแอนดรีก็รู้สึกถึงความผิดปกติอยู่ภายในบ้านเนื่องจากเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงหึ่มหำแถมมีใครบางคนกำลังเดินอยู่ภายในบ้านอีกด้วยพอแม่ของแอนดรีเห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบมาเล่าให้กับอีตาฟังขณะเดียวกันหมอตำแยคนนั้นก็ได้มาที่บ้านนะครับอีตาจึงได้ปรึกษากับหมอตำแยว่าเธอเริ่มเป็นกังวลเนื่องจากเธอได้คลอดก่อนกำหนดตั้ง1เดือนแถมยังมีอะไรแปลกๆอยู่ภายในบ้านอีกด้วยหมอตำแยก็บอกว่าคุณไม่ต้องเป็นกังวลให้คุณเลี้ยงลูกตามปกติแต่ภายใน40วันนี้คุณต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอย่าให้เด็กไปนอนใกล้กับหน้าต่างในตอนมืดและห้ามพาเขาออกนอกบ้านในเวลาค่ำเพราะอาจมีวิญญาณคอยจ้องจะเอาเด็กไปอยู่ด้วยจากนั้นหมอตำแยก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับอิตาฟังนะครับหมอตำแยก็บอกว่าเมื่อนานมาแล้วเธอเคยไปทำคลอดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้อาศัยอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งนี้แต่หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกได้ไม่นานเธอก็ฆ่าตัวตายแถมยังฆ่าลูกของเธออีกด้วยและที่สำคัญพวกชาวบ้านยังไม่พบศพของเธอเลยแล้วหมอตำแยก็บอกอีกว่าถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะเหล็กดังขึ้นในตอนกลางดึกให้คุณลองนับดูว่าเสียงเคาะมันมีกี่ครั้งถ้าไม่ถึง10ครั้งแปลว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันเกินนั่นหมายความว่าได้มีผีร้ายอยู่ในละแวกนี้หมอตำแยก็ได้แนะนำให้อิตะเอากรรไกรใส่ไว้ที่ใต้หมอนเพื่อมันจะช่วยไล่วิญญาณผีร้ายได้พอหมอตำแยกลับออกไปอิตาก็ได้มายืนส่องกระจกอยู่ในห้องและเธอก็ได้พบกับวิเลขอันหนึ่งที่มันหล่นอยู่บนพื้นแน่นอนครับเธอก็ได้หยิบมันขึ้นมาดูหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่ามีผีสาวตนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ข้างหน้าของเธอแต่อิตาก็มองไม่เห็นนะครับและในขณะที่อิตากำลังปั๊มนมให้กับลูจู่ๆเธอก็พบว่าคลื่นสัญญาณวิทยุมันได้เปลี่ยนเองและตอนนั้นก็เป็นเวลา6โมงเย็นพอดีเธอจึงรีบพาลูกของเธอกลับเข้ามาข้างในบ้านแอนดี้กับแม่ของเขาก็งงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อมา
อิตะก็ได้เอากรรไกรใส่ไว้ที่ใต้หมอนตามคำแนะนำของหมอตำแยและในขณะเดียวกันแอนดรีก็พบว่าลูกของเขาได้มีอาการตัวร้อนแม่ของแอนดรีจึงรีบเอายามาบดเพื่อจะประคบให้กับหลานส่วนทางด้านของอิตะก็ได้ถามกับแอนดี้นะครับว่าคุณเอารกของลูกไปฟังแล้วหรือยังแอนดี้ก็บอกว่าผมลืมเรื่องนี้ไปเลยจากนั้นเขาจึงรีบเอารกของลูกมาฝังเอาไว้ที่ข้างบ้านแถมจุดไฟพร้อมกับเอาสุ่มไม้ไผ่มาครอบไว้อีกด้วยผมต้องขอบอกก่อนนะครับนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณพวกเขามีความเชื่อว่ารกที่ถูกตัดออกเท่ากับรกที่ตายไปแล้วหรือเรียกแบบบ้านๆว่าผีรกนั่นเองและผมขอแนะนำว่าถ้ารกเด็กยังใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาไปฝังนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นแรงพวกพูดผีจะมาเอาไปกินแล้วมันจะส่งผลถึงตัวของเด็กและคนเป็นแม่พอถึงกลางดึกอิตาก็ได้ยินเสียงเคาะเหล็กดังขึ้นจริงๆและเสียงนั้นก็เกิดมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังใช้ไม้เท้าเคาะไปที่ต้นเสาเหล็กนั่นจึงทำให้เธอได้นับดูว่าเสียงเคาะมันมีกี่ครั้งและเธอก็พบว่าเสียงเคาะมาได้จบลงที่10ครั้งพอดีแต่พออิตาจะเดินไปเข้านอนจู่ๆก็มีเสียงเคาะได้ดังขึ้นอีก1ครั้งนั่นยิ่งทำให้เธอเริ่มจะเป็นกังวลมากกว่าเดิมตัดฉากมาที่แม่ของแอนดี้นะครับตอนนี้เธอกำลังทำละหมาดอยู่คนเดียวแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่กำลังพูดอยู่ภายในบ้านแม่ของแอนดี้ก็พยายามจะมองหานะครับว่าเสียงนั้นมันมาจากที่ไหนแต่เธอกลับถูกผีตัวนึงเข้ามาหลอกแบบเต็มๆนั่นจึงทำให้เธอตกใจล้มปางหงางลงที่พื้นและในคืนวันนั้นอิตาก็นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสเฮ้ยมานี่ได้ไงวะกลับเข้ามาที่เรื่องนะครับตอนนี้ลูกของเธอก็ได้ร้องไห้พอดีเธอจึงได้อุ้มลูกมานั่งดูทีวีอยู่ที่ข้างนอกจนผ่านไปสักพักอิตาก็เห็นว่าที่เก้าอี้โยกมันได้โยกเองราวกับว่ามีคนกำลังนั่งมันอยู่อิตาจึงได้เดินเข้าไปจับให้มันหยุดแต่เธอก็พบว่ามีมือของผีได้มาจับที่มือของเธอนั่นจึงทำให้เธอตกใจมากๆพอถึงตอนเช้าเธอจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแอนดี้ฟังแต่แอนดี้ก็บอกว่าคุณแค่หวาดระแวงไปเองมันไม่มีอะไรหรอกและหลังจากที่แอนดี้ได้ออกไปทำงานอิตาก็ได้มานอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องและจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังขึ้นอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นจึงทำให้เธอได้หยิบเอากรรไกรที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนมาเป็นอาวุธป้องกันตัวและพอเธอได้เปิดตู้ออกดูปรากฏว่ามีผีตัวนึงได้พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอแต่แม่ของแอนดรีก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ทันนะครับพอถึงตอนค่ำอิตาก็ได้เล่าให้กับแอนดรีฟังว่าเธอเจอผีผู้หญิงอีกแล้วและเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้คิดไปเองและในขณะแอนดรีได้มาชงกาแฟอยู่ที่ห้องครัวจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงลูกไก่ร้องอยู่ที่หลังบ้านพอแอนดี้ได้เดินออกไปดูเขาก็ต้องอึ้งเนื่องจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขามันคือผีผู้หญิงที่กำลังนั่งกินแม่ไก่แบบสดๆแน่นอนครับแอนดี้ก็ไม่รอช้าเขากำลังจะใส่เกียร์มาเพื่อที่จะวิ่งหนีแต่พอเขาหันหลังกลับเท่านั้นแหละเขาก็เจอผีตัวเดิมห้อยหัวลงมาหลอกเขาอีกรอบพอแอนดี้สามารถกลับเข้ามาในบ้านได้เขาก็บอกกับแม่ของเขาว่าเขาเจอผีผู้หญิงน่ากลัวอยู่ที่ข้างนอกบ้านและเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นผีตัวเดียวกันกับที่ทุกคนเห็นจนถึงตอนเช้าแอนดี้ก็ได้ออกไปทำงานตามปกติส่วนทางด้านอิตะก็กำลังพาลูกมาอาบน้ำแต่เธอก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่ที่ด้านหลังของเธอพอเธอได้หันกลับไปดูเธอก็ไม่พบอะไรนะครับแต่พอเธอจะอาบน้ำให้ลูกต่อเธอก็พบว่าลูกของเธอได้หายตัวไปและมีหัวของไกลก็ไม่รู้ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำพออิตาเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจจนตดแตกเมื่อแอนดี้กลับมาจากที่ทำงานแอนดี้จึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากหมอตำแยและหมอตำแยก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือพวกคุณได้และบ้านของเขาก็อยู่ในป่าตรงท้ายหมู่บ้านพอแอนดี้ได้ไปถึงเขาก็ได้พบกับบ้านหลังนึงที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแล้วเขาก็ได้พบกับผู้ชายที่ใส่แว่นดำแอนดี้จึงบอกไปว่าซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่ใช่ละจากนั้นแอนดี้ก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเขาฟังและแอนดี้ก็ได้เชิญให้ผู้ชายคนนั้นมาที่บ้านอีกด้วยผมต้องขอบอกก่อนนะครับผู้ชายคนนี้เขาคือหมอผีแต่เขาไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากเขาตาบอดแต่ถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆเขาจะใช้ไม้เท้าตลอดเวลาใช่แล้วครับผู้ชายคนนี้เขาคือคนที่ข้อเสาเหล็กในคืนวันนั้นนั่นเองและขณะเดียวกันหมอผีคนนี้ก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาฟังหมอผีก็บอกว่าเมื่อนานมาแล้วได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่ออาชิซึ่งเธอเคยทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ในเมืองแต่พอเธอกลับมาที่หมู่บ้านเธอก็ได้พาเด็กคนหนึ่งติดตัวมาด้วยและเด็กคนนั้นก็คือลูกนอกสมรสของเธอนั่นจึงทำให้พ่อแม่ของเธอไม่ยอมรับแถมพวกชาวบ้านก็ขับไล่ให้เธอออกไปจากหมู่บ้านจนสุดท้ายเธอทนไม่ได้เธอจึงฆ่าลูกของเธอด้วยการจับกดน้ำและเธอก็ได้ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา
แต่จู่ๆหมอผีก็บอกกับอิตะว่าในคืนที่คุณคลอดลูกเธอก็อยู่ในบ้านหลังนี้แต่ทุกคนมองไม่เห็นเธอแค่นั้นเองหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าในคืนวันนั้นอาชีได้แอบย่องเข้ามาในบ้านแถมเธอได้บีบไปที่ท้องของอิตะจนอิตะรู้สึกปวดท้องเหมือนกับคนจะคลอดลูกแล้วหมอผีก็พบอีกว่าอิตะได้ครอบครองอะไรบางอย่างของผีสาวตนนั้นเอาไว้ในบ้านอีกด้วยอิตะก็พยายามจะนึกนะครับว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่จนสุดท้ายเธอก็จำได้ว่าเธอเคยเจอวีเหล็กอันนึงที่ตกอยู่ในบ้านนั่นจึงทำให้เธอรีบไปเอาวีเหล็กมาให้กับหมอผีจากนั้นหมอผีก็เริ่มทำพิธีนะครับโดยเขาบอกให้ทุกคนจับมือกันแน่นๆและหมอผีก็ได้บอกให้แอนดี้เดินตามเขามาฉากนี้ไม่ใช่แค่ผู้ชมงงนะครับผมก็งงเหมือนกันเนื่องจากให้คนตาดีเดินตามหลังคนตาบอดเอียงวะพอพวกเขาไปถึงต้นไทรต้นหนึ่งพวกเขาก็เริ่มท่องบทสวดนะครับจนสุดท้ายก็มีเสียงเด็กร้องไห้ดังขึ้นมาและแอนดี้ก็ได้พบกับลูกของเขาแต่พอพวกเขาได้กลับมาที่บ้านแอนดี้ก็พบว่าท่าทีของอิตะเธอได้เปลี่ยนไปจากเดิมและหมอผีก็ได้กลิ่นดานูอยู่ภายในบ้านอีกด้วยใช่แล้วครับตอนนี้อิตะได้ถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงร่างไปที่เรียบร้อยและเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่ก็ได้ลอยขึ้นบนอากาศและผีตัวนั้นก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเหลือเพียงแค่เก้าอี้ที่หล่นลงมาและพวกเขาก็พบว่าผีตัวนั้นได้ไปโผล่อยู่ที่หลังบ้านพร้อมกับตัวของเด็กและเธอก็กำลังจะฆ่าเด็กด้วยการจับกดน้ำให้ตายแต่รอบนี้หมอผีก็ได้ทำพิธีอีกครั้งและเขาก็ได้ขอพรจากพระเจ้าพูดถึงดาวถึงเดือนอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่มันก็ได้พ้นจริงๆผีที่สิงอยู่ในร่างของอิตะก็ได้หลุดออกจากร่างไปเมื่อทุกอย่างได้จบลงหมอผีก็ได้บอกให้แม่ของแอนดี้รีบเอาวีเหล็กอันนั้นไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรแม่ของแอนดี้ก็ได้ทำตามที่เขาบอกนะครับแถมเธอยังอวยพรให้กับอาชิไปสู่สุคติอีกด้วยหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ดูแล้วเข้าใจง่ายความสยองของหนังก็ถือว่าร้อนพอสมควรและที่สำคัญหนังได้เล่าถึงที่มาที่ไปของผีสาวอาชิที่ปรากฏตัวอยู่ในดานูภาคแรกและส่วนตัวของผมก็เป็นคนชอบบรรยากาศหนังแนวนี้มากๆเนื่องจากมันดูเงาๆเศร้าๆอึมครึมตลอดเวลาหรือเรียกง่ายๆว่าบรรยากาศน่าโดนผีหลอกดีๆนี่เองแต่เรื่องราวของหนังยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ผู้กำกับได้ทำภาคต่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็หาดูได้เลยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ